ตอนฟีนิกซ์สีดำแห่งความแค้นโอนาโทมิตะเป็นผู้จัดการทีมโคอาดิสหมายความว่ายังไงกันครับคุณลิลิกะนั่นน่ะเพื่อยูยะเพื่อช่วยคาร์ลอสคงยังไงล่ะเมื่อ4ปีก่อนยูยะคงพบกับอุบัติเหตุเพราะเข้าไปช่วยเหลือคาร์ลอสคงหลังจากนั้นมาคาร์ลอสคงก็ปิดใจเพราะรู้สึกถึงความผิดที่ตัวเองทำให้ยูยะคงต้องตายสิ่งเดียวที่ดึงความสนใจของเขาได้ก็คือคราชเกียร์เท่านั้นคุณพ่อก็เลยคิดว่าการทำให้เขาชนะเลิศเวิลด์คัพในฐานะมาริโนยูยะคือวิธีที่จะเข้าถึงจิตใจของเขาได้เลยมอบการูด้าอีเกิลให้แล้วก็ตั้งทีมคู่โอเวอร์ดิสขึ้นมามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยถ้าอย่างนั้นการูด้าอีเกิลที่เขาถืออยู่นั่นก็นั่นน่ะเป็นของที่อเล็กซ์สร้างให้ตามที่คุณพ่อขอร้องนะจ๊ะอเล็กซ์ทุกคนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วสินะทั้งคุณริริกะทั้งอเล็กซ์ด้วยหากผมชนะผ่านขึ้นไปได้ก็อาจจะต้องแข่งกับเขาแล้วถ้าหากผมชนะหมอนั่นได้ก็จะปิดใจไม่รับรู้อะไรต่อไปสินะบ้าที่สุดทำไมถึงคิดอะไรบ้าๆแบบนี้ได้นะโคยะคุงฉันไม่ได้บอกว่าห้ามไม่ให้เธอชนะเขาหรอกนะแต่ว่าตอนนี้สำหรับคาร์ลอสคุงแล้วคาร์ลอสเพราะหมอนั่นทำให้พี่ชายของผมต้องตายไม่ใช่เหรอโคยะคุงคุณริริกะน่ะเขาฆ่าหมอนั่นเพราะคุณพ่อของคุณเป็นผู้จัดการของทีมคุโอวาดิสคุณริริกะไม่ได้อยากให้ผมชนะหรอกใช่ไหมอะไรกันล่ะพูดเกินวันนั้นนะคอยะลวกหัวพอกันทีฉันไม่เชื่อใครอีกต่อไปแล้วคอยะคงคอยะรอบแรกเขาเซตที่2เข้ามาถึงวันที่3แล้วผู้ที่ลงแข่งในวันนี้ก็คือคาร์ลอสกับมิโดดันเรโซนมังกจิริมมิโดดันทางด้านบลูโซนม้ามือที่ปรากฏตัวในวงการคลัชเกียร์ขณะนี้ไฟเตอร์ลึกลับถูกมากับพายุหัววานิสยูยะจะสอนให้แกรู้ว่าในการคำนวณของฉันแล้วไม่มีอะไรที่เป็นความลับหรอกเดี๋ยวไฟสตาร์ทเรดี้โก้ข้อมูลการต่อสู้ข้างในน่ะสมองของฉันได้วิเคราะห์เอามาเรียบร้อยแล้วหากป้องกันไม้ตายของแกได้ครูดาอีเกิลมันก็จะเป็นแค่เกียร์ล้าสมัยไปเท่านั้นเองไม่มีประโยชน์คาร์ลอสเนี่ยไม่ใช่ไฟเตอร์ที่เรียนแบบมาริโนยูย่าหรอกนะแต่ความสามารถที่หลับอยู่ในตัวของเขาเทียบได้กับตัวของมาริโนยูย่าเองอะไรกันนะแบล็กคาลูด้าเคลื่อนไหวได้งดงามมากหลบหลีกโกเกสึเรชิกิได้ยังหวุดหวิดยังรู้นะการคำนวณของฉันไม่อยู่วันพลาดแน่แต่นี้แล้วก็ไม่มีทางหลบพ้นได้แน่เท่านี้แบล็กคาลูด้าก็หมดฤทธิ์แล้วเป็นไปไม่ได้มันใช้เกียร์ของเราเพื่อสร้างกำลังขึ้นมาใหม่เหรอไม่น่าเชื่อท่านี้ก็คือใช่แล้วท่านี้ก็คือท่าเมื่อ4ปีก่อนท่าไม้ตายที่มาริโนยูย่าเคยใช้เพื่อจะศึกในเอเชียคัพไงตอนนี้ไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้อีกต่อไปแล้วอะไรกันแกน่าจะตายไปแล้วนี่นกอมตะคืนชีพขึ้นมาได้เสมอ
ไทนิ่งจอนเบรกเกอร ไปไม่ได้วินเนอร์ยูยาดีกว่าคาร์ลอสมาริโน่โคยะโคยะคุงจะทำอะไรบ้าๆลงไปแล้วก็มีหวังถูกตัดสิทธิ์ลงแข่งนะคาร์ลอสนายเพราะนายพี่ชายฉันถึงได้ก็นายคนเดียวมันกันที่อย่านะนายทำให้มือขวานายเจ็บมากกว่านี้หรือไงกันน้องฮูนะขอย่าคงคาร์ลอสเพราะนายคนเดียวเพราะนายถึงทำให้พี่ชายของฉันต้องตายพูดเลยสมองสิคาร์ลอสคาร์ลอสไม่มีคนชื่อนั้นหรอกอะไรนะยูยะยังไม่ตายหรอกมาริโนยูยะคือฉันนี่ไงแกนั่นเหรอแกนั่นเหรอคือมาริโนยูยะน้อยเดี๋ยวนี้นะคุณลุงที่นี่ไม่ใช่สังเวียนในคลับของเธอนะคิดจะหนีหรือยังไงเลิกทำอะไรบ้าๆสักทีเธอเป็นไฟเตอร์คนนี้แล้วก็เอาไว้มีเรื่องกันตอนแข่งทัวร์นาเมนต์ดีกว่าละมั้งยูยะจะต้องชนะเข้ารอบแน่ถ้าเธอสามารถเอาชนะผ่านมาได้แล้วก็ยังไงก็คงจะได้มาเจอกันแน่ๆแล้วนะโคยะหยุดเถอะนะใช่แล้วล่ะถึงก่อนเรื่องวุ่นวายมากกว่านี้แล้วก็จะโดนลงโทษตัดสิทธิ์แข่งขันนะขอโทษนะคะคุณพ่อไม่จำเป็นต้องขอโทษหรอกที่นี่คือสังเวียนต่อสู้ถึงจะเป็นพ่อลูกกันแต่ฉันกับเธอคือศัตรูกันเลยนั่นก็เกิดเรื่องแล้วจะขอพูดให้ชัดๆเลยว่าคนที่จะชนะเลิศเบอร์ครับครั้งนี้ก็คือยูยะไปกันเถอะคาร์ลอสขอโทษนะทั้งที่ฉันเป็นผู้ดูแลแต่ก็ทำเรื่องที่ไม่สมควรกับโคยะคุไปซะแล้วคุณลิลิกานะไม่ผิดหรอกครับไม่หรอกฉันน่ะรู้ว่าคุณพ่อเป็นผู้จัดการทีมของทีมคู่โอวาดิสแล้วก็รู้สึกลังเลว่าจะทำยังไงดีความลังเลนั้นมันส่งผลไปถึงโคยะคุงด้วยแต่ว่าพอเห็นท่าทีของคุณพ่อเมื่อกี้นี้แล้วฉันก็เข้าใจดีคุณพ่อน่ะเชื่อมั่นมากว่าคาร์ลอสคุงจะต้องชนะเลิศแต่ฉันกลับปิดบังเรื่องคาร์ลอสคุงไม่ให้โคยะรู้ฉันน่าจะพูดออกไปตรงๆนักกีฬาแค่คนเดียวฉันก็ไม่สามารถดูแลได้ฉันไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการเลยผลการตัดสินเหรอค่ะโทบิตะกลับค่ะจริงๆเหรอคะไม่โดนทำโทษจริงๆสินะคะมาอยู่ที่นี่เองเหรอมีธุระอะไรทำไมจะต้องมีธุระด้วยอ่ะไม่มีธุระก็กลับไปเถอะโอ๊ยจะทำอะไรนะถ้าเอาไอ้นี่ท้าไว้แล้วก็พรุ่งนี้มือขวานายคงไม่พอใช้การได้แล้วนะนี่มันมีใครบางคนเขาฝากมาให้นายอ่ะสิกรุณาใช้มันรักษามือของคุณโคยะด้วยแค่คืนเดียวก็น่าจะยุบบวมแล้วค่ะหลันฟัน
คราชเกียร์ก็คือกระจกที่ฉายจิตใจออกมาการต่อสู้พรุ่งนี้กระจกของนายจะฉายภาพอะไรออกมานะฉันอยากรู้จังเลยการต่อสู้รอบแรกของสเตจที่2ก็มาถึงวันสุดท้ายแล้วนะครับและที่สุดก็จะได้ตัวเบส16แล้วนะครับเองนะดีขึ้นแล้วล่ะการแข่งรอบแรกเรดโซนผมดักครับมาริโนโคยะโคยะคุงส่วนทางบลูโซนครับเฮลิโอโพลิสโมฮัมเมดรามซีมันมีเรื่องวุ่นวายเมื่อวานก็เลยไม่ได้หาข้อมูลกับหมอหน้าเวซะด้วยนี่อะไรอ่ะเขาเขียนไว้ว่าไฟเตอร์คนนั้นน่ะใช้พีระมิดพาวเวอร์ด้วยล่ะดูสิพีระมิดพาวเวอร์เหรอพีระมิดพาวเวอร์เนี่ยมันน่าสงสัยจริงๆฮะแต่ว่าถ้าฝีมือไม่ดีจริงก็คงไม่ขึ้นมาจนถึงวัวคัพได้หรอกไม่เคยรู้รายละเอียดนักหรอกนะแต่ว่าพีระมิดพาวเวอร์น่ะไม่ใช่เรื่องแหกตาหรอกเพราะว่าฉันเองก็เคยลองตรวจสอบเพื่อพัฒนาเกียร์อยู่เหมือนกันก็แต่ว่าพีระมิดพาวเวอร์มันคืออะไรอ่ะฮะตรงสี่เหลี่ยมยอดแหลมของพีระมิดว่ากันว่ารูปร่างนั้นน่ะมันจะทำให้เกิดพลังขึ้นมาสิตัวอย่างที่เข้าใจง่ายๆก็เช่นมัมมี่ที่จริงมีวิธีการพิเศษอื่นๆอีกหลายอย่างแต่ว่าธรรมดาแล้วศพของสิ่งมีชีวิตน่ะไม่มีทางที่จะคงอยู่สภาพนั้นได้แต่ถ้าอยู่ในพีระมิดก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะทุกคนแย่แล้วล่ะโฮยะคุงตอนนี้น่าลืมเรื่องคาร์ลอสคุงไปก่อนเถอะนะตั้งสมาธิกับการต่อสู้ตรงหน้าก่อนเถอะพี่ต้องตายจะให้ผมลืมได้ยังไงกันเก็บไฟสำหรับReady Go ไปเลยใส่แรงมากเกินไปแล้วโอ้มาริโนโคยะดิลิสผิดพลาดไปเต็มๆนะครับงานนี้กรุด้าฟีนิกซ์ต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแน่ๆครับยังแล้วนะแค่ริลิสพลาดเดี๋ยวก็คู่สถานการณ์คืนได้กรุด้าฟีนิกซ์ต้องเข้าใจความโกรธของเราแน่ๆอะไรกันนี่ตอนนี้มาริโนกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วคราวนี้กรุด้าฟีนิกซ์ไล่ต้อนคิงฟราออนบ้างแล้วครับดูนะคาร์ลอสนี่คือพลังของกาลูด้าฟีนิกซ์ละนายน่ะไม่มีสิทธิ์จะมาใช้ชื่อพี่ชายของฉันหรอกแหมเลยพวกนี้น่าจะเป็นโอกาสดีที่จะจัดการโคย่าได้นี่นะถึงลมแปลกๆนี่มันอะไรกันนะถึงเป็นแบบนี้แล้วก็กาลูด้าฟีนิกซ์คงทานหมดก่อนจะหมดเวลาแน่ๆเลยกินฟาราออนก็น่าจะเหมือนกันนี่นะไม่จริงนะแบตเตอรี่ของกินฟาราออนก็ไม่ได้ลดลงเลยเหรอเนี่ยหรือว่าการเคลื่อนไหวของมันใช่แล้วเสียงลมแบบนี้เพราะลมที่คลัชเกียร์ของเจ้านั่นสร้างขึ้นทำให้เกิดเป็นรูปพีระมิดขึ้นมาแล้วสิพีระมิดลมงั้นเหรอเกียร์ของเจ้านั่นสามารถถนอมพลังงานของแบตเตอรี่ไว้ได้ในพีระมิดนั่นสินะใช่แล้วพีระมิดพาวเวอร์ของฉันเกียร์ที่ได้รับพลังแห่งเทพเจ้าน่ะไร้เทียมทานนะพวกโอ้ประกาศโจมตีต่อเนื่องทำให้แบตเตอรี่ของกรุด้าฟินิกซ์หมดซะแล้วครับรางวัลวินเนอร์มูฮัมเมดรามซีใจลึกโคยะคุงตอนนี้ลืมความโกรธเรื่องคาร์ลอสคุงไปก่อนเถอะนะตั้งสมาธิกับคู่ต่อสู้เถอะคุณลิลิกาน่าพูดถูกแล้วนะจนนั่นไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ชนะด้วยพลังได้หรอกหนวกหูนะใครจะฟังคำสั่งของผู้จัดการที่เชื่อใจไม่ได้ล่ะโคยะนี่นายพอสักทีเถอะ
คอยะคุงฉันขอโทษที่ฉันไม่ได้บอกเรื่องคารอสคุงแล้วก็เรื่องคุณพ่อของฉันฉันต้องขอโทษจริงๆแต่ว่าฉันอยากจะให้เธอชนะนะเนี่ยมันมาจากใจจริงของฉันแล้วเพราะอะไรกันอ่ะนั่นก็เพราะกลัวว่านาจะเป็นแบบตอนนี้ยังไงแล้วเพราะว่าฉันน่ะไม่อยากให้เธอเป็นไฟเตอร์ที่เต็มไปด้วยความแค้นน่ะสิทำไมล่ะทำไมถึงต่อสู้ด้วยคลัชเกียร์ทั้งที่มีความแค้นไม่ได้พี่ผมตายเพราะเจ้านั่นผมแก้แค้นให้พี่ของผมไม่ได้หรือยังไงกันน่ะโคยะคุงเป้าหมายของเธอน่ะมันไม่ใช่ของแบบนั้นหรอกนะโคยะเอาละครับยกที่2ที่รอคอยกรุด้าฟีนิกซ์ที่ตกเป็นฝ่ายถูกไล่ตอนจะสร้างปาฏิหาริย์ได้หรือไม่ครับคาร์ลอสเราโทรเซตอัพเรดี้โกฮิฮิยอมาแล้วครับทอร์นาโดกาลูด้าฟีนิกซ์คิดจะจัดการหมุนเดี๋ยวจบเลยอย่างนั้นล่ะครับพีระมิดใหญ่ยักษ์อีกแล้วเหรอยกนี้ฉันพาวเวอร์อัพพีระมิดพาวเวอร์ของฉันขึ้นไปอีกนะคุณพ่อทำไมคะทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้Shining Source Breaker กรุด้าฟีนิกซ์แกแพ้แล้วอะไรนะบ้านะติดอยู่ที่กำแพงพีระมิดที่เกิดจากลมล้นเนี่ยใช่แล้วพีระมิดพาวเวอร์ของฉันสามารถสร้างบาเรียขึ้นมาจากลมที่รุนแรงได้ด้วยนะอย่าบุกทางไหนก็เชิญตามสบายเลยไอ้เนี่ยบาเรียนั่นน่ะเหมือนกับกระจกที่จะสะท้อนพลังของการูด้าฟีนิกซ์กลับไปทำลายแตงซะเถอะการูด้าฟีนิกซ์แย่แล้วถึงอยู่ในสภาพนี้ต่อไปแล้วก็บอดี้ของการูด้าจะถึงขีดจำกัดนะโคยะคุงใจเย็นๆไว้สิลืมความแค้นที่มีต่อคาร์ลอสคุงซะเถอะนะลืมความแค้นที่มีต่อคาร์ลอสแต่ทำอย่างนั้นแล้วก็ความทรงจำที่มีต่อพี่ครับพี่ครับความทรงจำที่มีต่อพี่ก็คงจะหายไปพร้อมกันไม่ใช่หรือยังไงจะให้ฉันทรยศพี่ชายอย่างนั้นเหรอฉันทรยศพี่ชายไม่ได้หรอกกรุด้าฟีนิกซ์ฉันแค้นแกแค้นจากหัวใจเลยคิงฟรอนไม่สามารถแข่งขันต่อไปได้วินเนอร์มารินโนโคยะโคยะทำไมต้องทำขนาดนั้นด้วยอ่ะแพ้เกินไปแล้วเนาะการต่อสู้เมื่อกี้การต่อสู้เมื่อกี้เนี่ยคือการต่อสู้ที่เธอค้นหางั้นเหรอทำแบบนั้นมันสนุกมากนักเหรออ๋อสนุกสิผมไม่มีวันยกโทษให้คาร์ลอสเด็ดขาด
ถ้าคิดจะขวางผมแล้วก็ผมจะทำลายคลัชเกียร์ของพวกนั้นให้หมดเลยทำแบบนั้นแล้วเธอไม่อายพี่ชายของเธอบ้างหรือยังไงถ้าจะเล่นเกียร์ไฟด้วยความรู้สึกแบบนี้แล้วก็เลิกเล่นคลัชเกียร์ไปเลยดีกว่าเออเลิกก็ได้ได้เลยผมจะเลิกเล่นคลัชเกียร์ตัวอย่างตอนต่อไปฉันจะกลับญี่ปุ่นหัวคับอะไรเนี่ยฉันไม่สนแล้วล่ะพอกันที่เกียร์ไฟตอนต่อไปของคลัชเกียร์ทูโบรถแข่งประจันบานคือเคนคุณชายจอมทำลายล้างความฝันอันยิ่งใหญ่คือการเป็นแชมเปี้ยนโลกยังไงเล่าการุด้าฟีนิกซ์ฉันแค้นแกแค้นจากหัวใจเลยการต่อสู้เมื่อกี้เนี่ยคือการต่อสู้ที่เธอค้นหาอย่างนั้นเหรอทำแบบนั้นแล้วมันสนุกมากนักหรือไงเอาสนุกสิผมไม่มีวันยกโทษให้คาร์ลอสเด็ดขาดถ้าคิดจะขวางผมแล้วก็ผมจะทำลายคลัชเกียร์พวกนั้นให้หมดเลยทำแบบนั้นแล้วเธอไม่อายพี่ชายของเธอบ้างหรือยังไงถ้าจะเล่นเกียร์ไฟด้วยความรู้สึกนั้นแล้วก็เลิกเล่นคลัชเกียร์ไปเลยดีกว่าเออเลิกก็ได้ผมจะเลิกเล่นคลัชเกียร์ตอนเคนคุณชายจอมทำลายล้างจะกลับไปจริงๆซะนะเนี่ยนายกลับญี่ปุ่นคนเดียวได้แน่นะคุณริลิกาจัดการเรื่องตั๋วเครื่องบินให้แล้วอ่ะนายจะเลิกเล่นคลัชเกียร์จริงๆเหรอฮะพยายามเขาดูรอบที่สองของสเตจสองนะขอสละสิทธิ์แข่งเหรอคิดว่าคงจะเป็นอย่างนั้นแล้วค่ะเจ้าตัวเขาตัดสินใจว่าจะกลับญี่ปุ่นแล้วค่ะสาเหตุคือการแข่งเมื่อวานนี้เหรอหรือว่าสาเหตุก็คือตัวฉันเองนะคะฮะทั้งที่ฉันเป็นผู้จัดการทีมแท้ๆแต่กลับไม่เข้าใจความรู้สึกของโคยะคุงทำให้ขาดความเชื่อถือไปซะแล้วผลของมันก็คือทำให้โคยะคุงตกอยู่ในความแค้นจนเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นฉันมันไม่มีคุณสมบัติเลยจริงๆยังพอมีเวลาอยู่นะคะเอ๊ะรอบที่สองนี่น่ะมันเริ่มขึ้นในวันมะรืนนี้กว่าจะถึงเวลามารินอคงอาจจะเปลี่ยนความคิดของเขาก็ได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเราลองรอจนกว่าจะถึงตอนนั้นเถอะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะตายสิเป็นเด็กเจ้าปัญหาจริงๆนะมารีโนโคยะคุงเอ้คลัชกอร์ดอนมาแล้วรอบแรกของเวิร์นครับสเตจที่2จบลงเมื่อวานนี้อีกแค่2วันก็จะเข้าสู่รอบที่2กันแล้วล่ะครับใครจะได้สู้กับใครกันเอ่ยเป็นอะไรที่น่าลุ้นจริงๆและในจำนวนนี้ที่น่าจับตามองก็คือเหล่าไฟเตอร์ที่ทำลายเกียร์คู่แข่งจนแหลกพวกนี้มังกรเพลิงน้ำแข็งพิฆาตไฮนิ่งซอนเรโก้
น้ำแข็งพีคามาว่าวิธีต่อสู้ของพวกเขาอาจจะเกินไปหน่อยทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมาครับเฮ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บขอฝากไว้ที่เธอนะฮะอย่านี้นะแกเอาไว้นะนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยนี่มันแบบนี้จะดีจริงๆแล้วเนี่ยจริงอยู่ว่าการแข่งเมื่อวานเนี่ยการต่อสู้ของโคย่าดูแล้วไม่ดีเลยอ่ะแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็เถอะเราจะให้เขาไปแบบนี้มันจะดีจริงๆเหรอตอนนั้นน่ะตอนนั้นโคย่าเคยพูดไว้พวกเราคือทีมเมทไม่สิเป็นโซลเมทที่ผูกพันกันยิ่งกว่านั้นซะอีกโซลเมทจะไม่มีวันทิ้งเพื่อนเด็ดขาดถ้าคุโรโดะแพ้แล้วก็พวกเราโทบิตะครับจะขอสละสิทธิ์การลงแข่งเวิลด์ครับตอนนี้พวกเราเป็นคู่แข่งกันอาจจะต้องเจอกันในรอบหน้าและอาจจะต้องสู้กันเองแต่ว่าถึงยังไงก็ตามพวกเรายังคงเป็นโซเมทที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะไปกันเถอะไปพาโคย่ากลับมาไงล่ะตกลงทำไงได้อ่ะไปไหนแล้วก็ไม่รู้สิเฮ้ยขอโทษนะตามมาเร็วเอาเธอหน้าเร็วเข้าเจอแล้วเหนื่อยมาถึงที่นี่ก็ปลอดภัยแล้วล่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านของฉันเป็นอะไรไปเหรออ๊อบเปล่าครับถ้าอย่างนั้นเอาเดี๋ยวก่อนสิออกไปตอนนี้แล้วก็แย่แน่ๆพวกมันคงเพ่นพ่านอยู่แถวๆนี้เหรอแต่ว่าเพลงก็โดนพวกมันเห็นไปแล้วนี่นะถึงจะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องแต่พูดให้ตายพวกมันก็คงไม่เชื่อหรอกเฮ้ยนี่คุณลุงน่ะเป็นเกียร์ไฟเตอร์เหรอเฮ้ยอย่าเรียกว่าคุณลุงสิฉันเพิ่งจะอายุ22เองนะอ๋อขอโทษครับฉันน่ะเริ่มเป็นเกียร์ไฟเตอร์มาตั้งนานแล้วล่ะตอนนี้เป็นเกียร์มาสเตอร์แทนเหรอฉันชื่อเชนยินดีที่รู้จักคือผมชื่อโคยะนี่โคยะเธอเองก็เล่นสินะคลัชเกียร์น่ะเคยเล่นมานิดหน่อยฮะว่าแต่ว่าเกียร์นั่นน่ะคันนั้นคุณเชนเป็นคนสร้างขึ้นเหรอมันดูเผินๆเหมือนกับปรับแต่งเป็นแบบดัสไทเลยแต่ว่าเรียกเชนเฉยๆก็พอนะต
าแหลมจริงๆนะนี่นะไม่ใช่การปรับแต่งเอาไว้หรอกแต่ฉันสร้างมันให้เป็นดัสไทตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกเลยเหรอใช่ชื่อของมันก็คืออาร์คคาวาเลียและสิ่งที่พิเศษที่สุดของมันก็คือแบตเตอรี่บ็อกซ์ที่ตั้งอยู่ส่วนบนรวมเป็นส่วนหนึ่งของแชสซีด้วยยังไงล่ะแบตเตอรี่บ็อกซ์กับแชสซีเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ยิ่งกว่านั้นน่ะยังลดความสูงของขนาดให้ต่ำลงเพื่อความสมดุลแล้วก็ลดน้ำหนักของทั้งคันให้เบาลงได้ด้วยมันเลยสามารถเร่งความเร็วได้สูงกว่าวิธีแชสซีซะอีกแถมยังติดตั้งฟรอนต์เวพอนในพิกัดสูงสุดเท่าที่กติกาจะกำหนดเอาไว้เลยด้วยพลังโจมตีของมันน่ะไม่มีใครหนีพ้นอย่างแน่นอนใช่แล้วอาร์คคาวาเลียนี่แหละที่มีทั้งพลังและความเร็วอย่างเพียบพร้อมเป็นสุดยอดเกียร์แบบดัสไทไงสุดยอดดัสไทว่าไงตกใจใช่ไหมล่ะให้เธอเห็นการต่อสู้จริงของเจ้านี่ไม่ได้ก็นับว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะคือต้องรีบไปแล้วล่ะครับเดี๋ยวผมจะตกเครื่องบินนะฮะเครื่องบินเหรอผมจะกลับแล้วครับกลับญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหรองั้นลาก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนสิอุตส่าห์ได้รู้จักกันทั้งทีนะเลื่อนการเดินทางออกไปก่อนเถอะฉันจะให้เธอได้ดูของสนุกๆเป็นโชว์ที่ตื่นตาตื่นใจที่สุดเลยละโชว์ที่ตื่นตาตื่นใจเหรอใช่อีกรูปร่างหนึ่งของเกียร์ไฟชื่อมันคือเกียร์แพนคราติออนเกียร์แพนคราติออนมันช้าไปก้าวเดียวเหรอเนี่ยนี่เขากลับไปซะแล้วจริงๆสินะว่าเอ้ยโทยะใช่แล้วฮะก็แบบนั้นแหละลุยให้เล็กกว่านี้อีสิจ๊ะตอนนี้ล่ะคิลเลอร์สตั๊กลุยมันเลยว้าวแจ็คสวิงของคิลเลอร์สตาร์คดีดเด็ดดีดกระเด็นไปแล้วค่ะเด็ดดีดเจ็บหนักเจ็บจนน้ำตาร่วงแล้วตายตายคราวนี้เด็ดดีดโตกลับแล้วฮะเอาเลยเด็ดบีบวายถ้าเป็นแบบนี้กิลสตาร์ต้องหลุดสังเวียนแน่ๆแต่ว่าให้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะฮะแอมอาดนอกสังเวียนเด็ดขาดแอมมากกว่านี้อีกทำให้พวกเราสนุกกันมากกว่านี้อีกสิฮะลุยถึงที่สุดเลยที่สุดก็ที่สุดนะจนกว่าจะแหลกกันไปข้างหนึ่งเลยลุยเข้าไปฮะมาก็งามจริงๆทั้งสองลุยได้พิเศษจริงๆฮะทุกคนสนุกที่ได้เห็นเกียร์ถูกทำลายใช่นี่แหละคือเป้าหมายของเกียร์แพนคราติออนล่ะผู้ที่ไล่ตามฉันมาก็เคยคิดจะยืนบนสังเวียนนี้เหมือนกันด้วยการใช้อาร์คคาวาเลียคันนี้ไงทุกท่านฮะสนุกกับการต่อสู้ที่ผ่านมาหรือเปล่าฮะคู่
ยังคนนั้นใครเหรอก็อดมาม่าเป็นเจ้าของที่เปิดการต่อสู้นี่ขึ้นมาไงถึงผลจะออกมาเสมอกันแต่ก็แหลกได้กันคู่นะฮะมันเป็นแบบนี้แล้วเดียนพอใจมากฮะเนอะหนูน้องของแม่มาอู้จูบกอดบอยแม่ลูกกันเลยเนี่ยเอาละของจริงก็จะเริ่มแล้วนะฮะในที่สุดก็มาถึงคู่เอกของวันนี้แล้วฮะจุ๊บกอดอื่นเรโซนแมทเฟรดดี้ผู้พี่และแมทเจสันผู้น้องคู่พี่น้องจอมโหดฮะพี่น้องเหรอมีคนเดียวนี่นะเย้แมทบราเธอร์สที่คืนชีพมาจากขุมนรกปะทะลูโซนดาวเด่นที่เป็นหน้าใหม่ล่าสุดของวงการเกียบแพนคราติออนใครๆขนานนามว่าคุณชายจอมทำลายล้างคราเชอร์เคนค่ะดังระเบิดเลยฮะเคนการต่อสู้เริ่มนี้จะไม่มีกติกาแบบ2รุม1เดดแมทสุดโหดไม่มีกำหนดเวลาใครแหลกก่อนก็เป็นฝ่ายแพ้ขอให้สนุกนะฮะจุ๊บเยแพนคราทิออนเซตอัพเรดี้ไปเมนแฟรงเกนมาซอมบี้โว้บลาเดกระต่ายเวิร์กเป็นเด็กจังโดยการโจมตีแบบดับเบิลของแมทรัตเตอร์อยู่ฝ่ายเดียวโอ้หลบได้แล้วหลบได้แล้วฮ่าไอ้มีทางอีกคนเราเป็นคนละสมก็เป็นพี่น้องกันโจมตีเข้าขากันดีจริงๆเลยนะฮ่าเนี่ยมันมีอาวุธลับเหมือนไทเกอร์ฟอสเลยจะทำเป็นบาร์บีคิวไปซะเลยพวกแกจะได้แสดงฝีมือแค่นี้แหละมาแล้วฮะการสื่อสารสุดยอดสุดยอดของวงเกรดจังแต่ที่สุดก็แสดงท่าแท้เอามาแล้วฮะพังมาซะเลยพังมันให้แหลกไปเลยการสปินด้วยความเร็วสูงนั่นอาจจะเจ๋งกว่าวิธีสปินเนี่ยใช่วงกรานเน็ตเนอร์เหมือนกับอาร์คาวาเลียนนั่นแหละเป็นเกียร์ที่สร้างมาโดยเป็นแชสซีทั้งชิ้นกันเลยแชสซีของวงกรานเน็ตเราหลังที่ดัดแปลงใหม่จะมีเนื้อที่ติดตั้งสปินวิลและปีกดักลมทำให้ตัวรถสมดุลเพราะมีศูนย์ถ่วงต่ำซึ่งตรงข้ามกับอาร์คาวาเลียเพราะมันสามารถโจมตีด้วยสปินความเร็วสูงที่มีความสมดุลสูงเป็นสุดยอดเกียร์แบบสปินไทยยังไงล่ะหมายความว่าเจ้านั่นก็คือใช่วอกแลนเน็ตก็เป็นเกียร์ที่ฉันสร้างเหมือนกันวอกแลนเน็ตกับอาร์คาวาเลียพูดไปก็เหมือนพี่น้องกันนั่นแหละพิเศษมากพิเศษจริงๆฮะวอกแลนเน็ตจังยังหรอกยังไม่พอหรอกฉันจะส่งพวกแกกลับไปลงนรกให้เอง
มาสอนด้วยผมด้วยพิเศษจริงๆเท่มากฮะส่วนก็เป็นคุณชายที่เดียนยอมรับจริงๆฉันยังแหละเก่งแข็งแกร่งเก่งที่สุดไม่น่าเชื่อว่าจะลงมือกับคู่ต่อสู้ที่เคลื่อนไหวไม่ได้แบบนั้นเป็นไงไปล่ะท่าทางเธอไม่สนุกเลยนี่นะกะแล้วเชียวโหยะฉันมีเรื่องจะขอร้องเธอขอร้องผมอย่าให้เธอต่อสู้นะกับเคนคนนั้นฮะยังต้องต่อไปเพื่อช่วยเหลือเคนผมจึงต้องไปยืนอยู่บนสังเวียนของเกียร์แทนคราติออนตอนต่อไปของคราชเกียร์เทอร์โบรถแข่งประจันบานคืออาร์คคาวาเรียเจ้าพายุความฝันอันยิ่งใหญ่คือการเป็นแชมเปี้ยนโลกยังไงล่ะ